ผลงานนี้ชื่อว่ามิกกี้1234 CPE นะครับเป็นต้นไม้จำลองต้นไม้ขึ้นมาแนวคิดได้จากต้นไม้จริงๆครับการโตของต้นไม้จริงๆอ่ะจะมาจากทั้งแสงและน้ำเราก็ได้แนวคิดจากตรงนี้มาคือต้นไม้เราจะโตเราก็ต้องมีทั้งแสงและน้ำครับนะครับส่วนแรงบันดาลใจที่ทำงานในตรงนี้นะครับคือแบบมีคนที่มีต้นไม้อยู่หอครับประมาณนี้ครับต้นไม้มันดูแลยากนะครับต้องเอามารดน้ำเอามารับแสงอะไรทุกวันอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เกิดแบบอยู่หออย่างเงี้ยครับแบบต้องเอาต้นไม้มาดูแลไม่บางวันก็ไม่มีเวลาครับเดี๋ยวต้นไม้ตายอีกครับเดี๋ยวอะไรอีกเยอะแยะครับเราก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาครับแบบคล้ายๆกับธรรมก๊อตนะครับมีแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างเราก็มาเลี้ยงเป็นแบบต้นไม้บ้างครับเนี่ยประมาณนี้ครับครับแล้วก็ปัญหาอะไรอุปสรรคคือตอนแรกที่เราต่อกันอ่ะคือวงจรเราจะใช้สายไฟยาวหน่อยมันก็เลยเป็นวงจรที่มันฟูขึ้นมาทีนี้แล้วไอ้เนี่ยจะต่อมันก็ยากมากนี่ก็เลยตัดสินใจตัดสายให้มันสั้นลงครับให้มันพอดีวงจรครับแล้วอีกอย่างก็คือเราหาไฟจ่ายเข้าไม่ได้ครับนี่ก็ต้องแก้ปัญหาก็เลยไปยืมอะแดปเตอร์แปลงไฟ220โวลต์เป็น6โวลต์จากอาจารย์มาการทำงานของไอตัวนี้นะครับคือมันจะตรวจวัดแสงว่าแสงมีมากมีน้อยถ้าแสงมากมันก็จะโตไวถ้าแสงน้อยก็จะโตช้าแต่เราต้องรดน้ำมันจะโตครับต้นไม้ก็จะโตครับถ้าสมมุติแสงน้อยมันก็จะโตช้าลงครับเนี่ยครับช้ามากประมาณเป็นชั่วโมงเลยครับหรือว่าถ้าสมมุติแสงมากนะครับต้นไม้ก็จะโตไวครับสิ่งที่ได้รับจากที่ทำโปรเจกต์นี้นะครับคือการแบ่งงานทำงานเป็นระบบและทำงานเป็นทีมครับผลงานชิ้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีอาจารย์ดร.ภาสกรแช่มประเสริฐนะครับแล้วก็พี่ TA ที่ช่วยสอนช่วยดูแลตอนเข้าแลบไปทำครับแล้วก็เพื่อนๆที่มาให้กำลังใจครับขอบคุณครับ